ท่านผู้ชมที่เคารพปัจจุบันก็เป็นฤดูฝนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ประสบกับความยุ่งยากถนนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นลุบเป็นบวบสาเหตุมันเป็นย้อนอย่างนั้นให้ท่านผู้ชมไปชมบทวิเคราะห์เบิ่งในปัจจุบันสภาพการสัญจรในฤดูฝนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในชั่วโมงหีบด่วนบ่ว่าจะเป็นตอนเช้าในเวลาที่ผู้คนไปการและตอนแลงในเวลาที่ผู้คนเลิกการจะเห็นสภาพรถติดเป็นสายยาวเหยียดหลายกิโลเมตรอีกภาพหนึ่งที่เห็นตลอดปีก็คือภาพรถจักรรถใหญ่แล่นตามถนนที่เป็นลุบเป็นขุ้มในยามฝนถนนก็เต็มไปด้วยขี้ตมในยามแล้งถนนก็เต็มไปด้วยขี้ฝุ่นในเวลาที่ขี่รถออกจากบ้านไปบ่ว่ารถของทานจะเป็นสีขาวสีแดงหรือสีใดก็แล้วแต่เมื่อขับรถกลับมาบ้านรถของทานจะเปลี่ยนเป็นสีขี้ฝุ่นทันทีสิ่งดังกล่าวมันบ่งบอกว่าสภาพถนนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ถนนอยู่เขตชานเมืองก็บ่มีความแตกต่างกันนั่นก็คือถนนเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นขี้ตมถึงว่าเส้นทางจะปูด้วยยางหรือปูด้วยคอนกรีตก็ตามเป็นสภาพที่เห็นกันทุกมื้อซึ่งเป็นสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างถนนหนทางบ่ได้มาตรฐานมันจึงเกิดมีคำถามตามมาก็คือว่าเป็นหยังการก่อสร้างจึงบ่ได้มาตรฐานที่ท่านได้รับชมไปนั่นก็พอสิสรุปได้ว่าสาเหตุของมันก็เป็นย้อนความโปร่งใสนั่นเองจึงเฮ็ดให้มันเกิดปัญหาเช่นนี้